แสดงความรับผิดชอบอุ๋งเอิงประกาศลาออกจากบริษัทแสดงความรับผิดชอบยูทูบเบอร์สาวอุ๋งเอิงประกาศลาออกจากทุกตำแหน่งในบริษัทหวังจบมหากาพย์ดราม่าขอพื้นที่เล็กๆในสังคมคืนเป็นดราม่าอย่างต่อเนื่องและดูไม่มีทีท่าจะจบลงง่ายๆสำหรับยูทูบเบอร์สาวอุ๋งเอิง SPB หรืออุ๋งเอิงสันสิริหลังทำคอนเทนต์เจอเพื่อนเก่าแถมพาไปถึงสตูดิโอบริษัทแต่เพื่อนคนนั้นดันเป็นแฟนเก่าของคนในทีมจนอีกฝ่ายเกิดความไม่พอใจโพสต์ตัดพ้อและเพื่อนๆในแก๊ง SPD ต่างทยอยอันฟอลโล่อุ๋งเอิงรวมถึงยังโดนขุดเรื่องเก่าที่โยงไปถึงเก๋ไก๋อดีตหวานใจของสไปซ์แตกอีกแก๊งอุ๋งเอิงโดนเพื่อนแห่อันฟอลเหตุทำคอนเทนต์ไม่นึกถึงใจสรุปดราม่าสไปซ์เพื่อนวงแตกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอุ๋งเอิงเดือดข้ามวันซุงเตือนมีมนุษยธรรมถล่มจะเหลือเพื่อนกี่คนต่อมาอุ๋งเอิงโพสต์ขอโทษผ่าน IG Story โดยบอกว่าไม่สบายใจมากๆได้รีบขอโทษเพื่อนๆและทุกคนที่เกี่ยวข้องเป็นการส่วนตัวแล้วก่อนซุงอดีตสมาชิก SPD จะออกมาช็อตฟิลแรงบอกว่าคุยกับเพื่อนแล้วไม่ได้รับการขอโทษใดๆอย่างที่อุ๋งเอิงกล่าวอ้างอุ๋งเอิงขอโทษปมทำคอนเทนต์จนแก๊งวิดแตกลั่นไม่ได้คิดให้ดีจะจำเป็นบทเรียนโป๊ะอีกอุ๋งเอิงขอโทษทิปแต่ออกสื่อว่าคุยแล้วซุงเดือดลั่นเห็นแก่ตัวเกไก่ไม่ฟ้องก็บุญแล้วล่าสุดวันนี้วันที่6มีนาคมอุ๋งเอิงได้โพสต์ลงอินสตาแกรมส่วนตัวประกาศลาออกจากทุกตำแหน่งของ2บริษัทระบุว่าตามที่ทุกท่านได้รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับดราม่าอุ๋งเอิงมาระยะหนึ่งแล้วนั้นวันนี้เอิงอยากจะมาแจ้งด้วยความจริงใจอีกครั้งว่าเอิงเสียใจอย่างยิ่งกับความผิดพลาดที่ได้กระทำไปไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามซึ่งจะไม่มีการแก้ตัวหรือคำชี้แจงใดๆอีกและเอิงจะขอน้อมรับความผิดพลาดนั้นไว้แต่เพียงผู้เดียวเพียงแต่อยากจะบอกว่าเอิงไม่เคยมีความคิดมุ่งหวังที่จะทำร้ายหรือทำลายผู้ใดไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกบริษัทค่ะซึ่งผลจากการกระทำดังกล่าวเกิดผลกระทบต่อเพื่อนร่วมงานครอบครัวแฟนคลับซึ่งทุกคนคือคนที่เอิงรักโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อมั่นต่อกิจการของบริษัทที่ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันสร้างมาด้วยความทุ่มเทเพื่อแสดงความรับผิดชอบและแสดงความสำนึกต่อความผิดพลาดดังกล่าวอุ๋งเอิงจึงขอลาออกจากบริษัท No.1 House Entertainment และบริษัท SPD No.1 ในทุกตำแหน่งหน้าที่นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะสุดท้ายเอิงต้องขอโทษต่อทุกท่านที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของอุ๋งเอิงอีกครั้งและอยากขออโหสิกรรมต่อทุกท่านเอิงหวังเป็นอย่างยิ่งต่อการให้อภัยให้อุ๋งเอิงได้มีที่ยืนเล็กๆในสังคมเพื่อที่เอิงจะได้มีโอกาสแก้ไขความผิดพลาดในอดีตให้ดีขึ้นโดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใดอีกต่อไปค่ะขอบคุณทุกท่านที่สละเวลารับฟังอุ๋งเอิงนะคะ อนุทินเผยยังไม่โทรยินดียิ่งลักษณ์หลังศาลยกฟ้องชี้กลับไทยทำได้ถ้าไม่ผิดกิโลเมตรอนุทินยังไม่ยกหูหายิ่งลักษณ์แสดงความยินดีหลังศาลยกฟ้องปมรถโทรเหตุไม่มีเบอร์มองเดินทางกลับไทยทำได้หากไม่ผิดกฎหมายเมื่อเวลา 13:45 วันที่6มีนาคม2567ที่โรงแรมรามาการ์เด้นในอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองยกฟ้องนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกรณีจัดรถโชว์สร้างอนาคตประเทศไทยไทยแลนด์2020นั้นได้โทรแสดงความยินดีแล้วหรือไม่ว่าตนมีความปรารถนาดีต่อท่านเสมอแต่ยังไม่มีเบอร์โทรศัพท์ของท่านส่วนที่นักวิชาการออกมาระบุว่านางสาวยิ่งลักษ
อาจเดินทางกลับไทยภายในปีนี้นายอนุทินกล่าวว่าตนยังไม่ได้ศึกษาในรายละเอียดแต่อะไรที่ทำแล้วไม่ผิดกฎหมายไม่มีใครเดือดร้อนถ้าเราได้ยินได้ฟังมาก็โอเคส่วนไหนไม่ผิดกฎหมายเราก็ยินดีชื่นชมเพราะเป็นคนรู้จักกันตนไม่ชอบเห็นใครมีความทุกข์อยู่แล้วเมื่อถามกรณีมีกระแสข่าวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปไหว้บรรพบุรุษที่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงเดียวกับที่นายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่นายอนุทินปฏิเสธการตอบคำถามโดยกล่าวสั้นๆเพียงว่าพอแล้วจะรีบเข้าร่วมประชุมผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันนี้วันที่6มีนาคมนายอนุทินเป็นประธานการประชุมบูรณาการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2. ซึ่งจะเป็นการประชุมหารือก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่จังหวัดพะเยาในวันที่19มีนาคมนี้แม่ปุ้ย TPN ตอบแล้วโปรด TK จากพิธีกร MUT ไหมยันไม่ได้ฟังเสียงโซเชียลอย่างเดียวแม่ปุ้ยตอบแล้วเสียงเรียกร้องแฟนนางงามปมลือเตรียมโปรด TK จากพิธีกร MUT ให้กำลังใจพลังหญิงเตะสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตท่ามกลางกระแสเสียงเรียกร้องจากแฟนนางงามให้โปรด TK ปิยวัฒน์เข็มเพชรออกจากตำแหน่งพิธีกรเวที Miss Universe Thailand MUT จากกรณีปมดราม่าหลังเลิกรากับอดีตภรรยานางแบบโยเกิร์ตณัฐชาล่าสุดวันที่6มีนาคม67ปุ้ยปิยาพรแสนโกสิกหรือแม่ปุ้ย TPN ในฐานะผู้ถือลิขสิทธิ์เวที Miss Universe Thailand ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้หลังมาร่วมงานแถลงข่าวและการเปิดตัวกิจกรรมเธออวอร์ด UNFPA Thailand 2024ประชากรหญิงผู้สร้างแรงบันดาลใจณห้องประชุมอาคารองค์การสหประชาชาติถนนราชดำเนินนอกหลังจากที่แม่ปุ้ยได้โพสต์ให้กำลังใจฝ่ายหญิงโยเกิร์ตพร้อมตอบปมจะปลด TK จากตำแหน่งพิธีกร MUT หรือไม่การจะหย่าร้างกันสำหรับแม่ปุ้ยเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นกับใครก็ได้แต่สิ่งที่ให้กำลังใจเขามันก็ต้องมาดูในมูลเหตุว่ามันมีอะไรไม่ธรรมดาไหมถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาก็อยากจะให้พลังใจในฐานะเป็นผู้หญิงด้วยกันโดยส่วนตัวสนิทกับโยเกิร์ตไหมสนิทกับน้องผู้ชาย TK มากกว่าที่เห็นกันมาก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะเขาไม่ได้เป็นคนไม่ดีมันคนละส่วนกันแต่เราก็ต้องดูด้วยว่าบรรทัดฐานหรือข้อเท็จจริงในประเด็นทางสังคมมันเป็นยังไงอันนั้นต่างหากที่เราจะมองมีชาวเน็ตไปคอมเมนต์อยากให้ MUT เปลี่ยนพิธีกรกระแสที่ให้กำลังใจน้องผู้หญิงเยอะมากแม่ปุ้ยยังไม่ได้มีโอกาสว่างพูดคุยกันเลยจริงๆน้องผู้ชายเขาก็ปฏิบัติหน้าที่มาด้วยดีตลอดเขาเป็นคนเก่งมากเอาอยู่คุมเวทีอยู่เป็นคนที่มีศักยภาพในการทำงานสูงมากมีความรับผิดชอบเรื่องงานสูงมากแต่บางครั้งกระแสหรือว่าบรรทัดฐานทางสังคมมันก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันที่เราจะต้องพิจารณาณตอนนี้มันก็มีผลกระทบเพราะไม่ว่าจะเป็น Facebook ส่วนตัวของแม่ปุ้ยเองหรือเพจของบริษัทมันเยอะมัน 100% มากๆก็มีแฟนคลับหลายคนโทรมาเลยอยากให้ปลดใช่มีเสียงเรียกร้องอยากให้ลองพิจารณาทบทวนตรงนี้เพราะมันเป็นเรื่องไม่ปกติก็มีพูดคุยในองค์กรเหมือนกันค่ะถามว่ามีแนวโน้มจะเปลี่ยนพิธีกรไหมก็มีนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องให้เกียรติน้องผู้ชายด้วยเพราะยังไม่ได้พูดคุยอะไรกับเขาเลยสิ่งที่มันปรากฏออกไปในข่าวเราก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยกับใครเลยเราต้องมองตรงนี้เรื่องส่วนตัวของทั้งคู่เป็นสิ่งที่เราไม่ก้าวล่วงอยู่แล้วแต่ตอนนี้นับจากนี้ไปก็ต้องพูดคุยกันว่าทิศทางจะเป็นยังไงกระแสจะเป็นยังไงยังไม่ได้ตัดสินใจณจุดนั้น
แต่เรื่องการทำงานเขาไม่เคยมีจุดบกพร่องเลยแต่ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ในฐานะเป็นหัวหน้าผู้หญิงคนหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้เราต้องพิจารณาหลายเรื่องเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเปราะบางมากจะต้องรอการพูดคุยค่ะมีแฟนนางงามยื่นเรฟเฟอเรนซ์แล้วว่าใครจะสามารถแทนได้ก็มีการพูดคุยกันในบริษัทเหมือนกันรอติดตามแล้วกันว่าทิศทางจะเป็นยังไงแต่อย่าลืมนะคะแม่ปุ้ยบอกตรงนี้ว่าแม่ปุ้ยเป็นพลังใจให้กับผู้หญิงทุกคนรวมทั้งน้องๆ LGBTQ บวกด้วยเรารู้ว่าทุกคนไม่ได้ใช้ชีวิตง่ายบางทีเราก็เหนื่อยท้อกับสิ่งที่เราอาจจะถูกด้อยค่าหรือถูกกดทับแต่วันนี้แม่ปุ้ยอยากจะให้กำลังใจทุกคนอย่าให้ใครมากดทับเราอะไรไม่ดีเตะออกไปจากหัวใจออกจากชีวิตเราค่ะวันรุ่งขึ้นฟ้าหลังฝนแม่ปุ้ยเชื่อว่ามันสดใสเสมอเพียงแค่เราทำหัวใจตัวเองให้เข้มแข็งสิ่งดีๆมันจะเข้ามาแน่นอนค่ะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนว่ามีสิ่งที่ต้องแลกด้วยแม่ปุ้ยไม่ได้ฟังเสียงเชียร์ในโซเชียลอย่างเดียวเพราะคุณไม่รู้หรอกว่าการที่คนคนหนึ่งมายืนเป็นพิธีกรแล้วคุมทั้งเวทีมันเป็นเรื่องใหญ่มากเอาอยู่ไหมทุกคนเชียร์หมดเกิดใครคนนั้นขึ้นมาทำแล้วเขาเอาไม่อยู่ก็รุมสาบรุมด่าเขาแล้วที่สำคัญในเวทีของแม่ปุ้ยเองทุกคนได้ประจักษ์แก่สายตาแล้วตลอดทุกปีที่ผ่านมาเขาเอาอยู่ทำได้ดีบางครั้งมันก็เป็นสิ่งที่แม่ปุ้ยจะตอบตรงนี้ไม่ได้เปลี่ยนไม่เปลี่ยนทันทีทุกอย่างอยู่ที่ภายหลังการพูดคุยก่อนเรื่องราวมันเป็นอะไรยังไงลำบากใจไหมก็ไม่ลำบากใจหรอกค่ะถ้าเรามีสแตนดาร์ดมีบรรทัดฐานที่ถูกต้องอยู่ในหัวใจตัดอคติอันอื่นออกแล้วก็มาดูว่าความถูกต้องเป็นยังไงการที่มายืนอยู่ตรงนี้มันจะเหมือนเป็นการสนับสนุนในเรื่องที่มันอาจจะไม่ถูกต้องในความรู้สึกของสังคมหรือในบรรทัดฐานของสังคมหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่แม่ปุ้ยต้องพิจารณามันมีหลายปัจจัยค่ะ